วันนี้ทางด้านของคุณรสนาโตสิตรกูลนะอดีตสว.กรุงเทพนะคะแล้วก็อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานโพสต์ข้อความลง Facebook หัวข้อข้อเสนอลดราคาน้ำมันเบนซิน18บาทนะแล้วก็ลดดีเซลลง6บาทของมิ่งขวัญเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่หรือแค่หาเสียงเขาบอกว่าข้อเสนอการปรับราคาน้ำมันของคุณมิ่งขวัญเนี่ยสร้างความแตกตื่นให้วงการพลังงานทั้งกลุ่มทุนพลังงานแล้วก็นักการเมืองฝากรัฐบาลด้วยที่ได้รับการอุ้มชูโดยกลุ่มพลังงานก็ออกมาคัดค้านกันแข็งขันเป็นแน่เลยก็ต้องถือว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยกล้าเสนอและถ้ายิ่งทำได้จริงเนี่ยมันต้องมีการปรับนโยบายแบบ360องศาเลยแต่ก็อยู่ที่ลุงป้อมนะว่าจะกล้าประกาศเป็นเจตจำนงทางการเมืองอย่างจริงจังหรือไม่หรือเป็นแค่นโยบายแบบตีหัวเข้าบ้านเหมือนพรรคอื่นคือพอไปประกาศแล้วทำไม่จริงหรือเงี้ยนะเพื่อเรียกคะแนนเสียงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆตัวคุณลักษณะมาดูเนี่ยลองดูราคาที่คุณมิ่งขวัญเสนอถ้าจะทำจริงตัวคุณลักษณะเชื่อว่าทำได้แต่ว่าต้องมีการจัดการหลายอย่างเขาก็ยกมาให้ดูเลยเดี๋ยวเราไปดูทีละข้อนะบอกว่าในส่วนของการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันที่เป็นธรรมโดยอ้างอิงจากราคาล่าสุดนะ17เมื่อวันที่17เดือน2ก็คือ17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนที่จะปรับลดลงสามารถทำได้ดังนี้1เนื้อน้ำมันเบนซิน95ตอนนี้ราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ย22บาท28สตางค์ต่อลิตรซึ่งเป็นราคาสมมุติว่านำเข้าจากสิงคโปร์มีต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายจริงคือค่าขนส่งค่าประกันภัยและค่าสูญเสียระหว่างทางเพราะอันนี้ไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายเพราะมันไม่ได้มาจากสิงคโปร์ใช่เพราะเมคขึ้นมาเนี่ยนะเป็น22บาท28สตางค์เนี่ยนะต่อลิตรนะถ้าเปลี่ยนมาใช้ราคาหน้าโรงกลั่นเป็นราคาเดียวกับที่เอกชนส่งออกจะลดราคาตรงนี้ได้ประมาณ2บาทต่อลิตรเลยทีเดียวนะ2ค่าการตลาดที่เหมาะสมสำหรับเบนซินลิตรละ2บาทนะเขาบอกว่าวันที่17เดือน2คือ17กุมภาพันธ์ค่าการตลาดไปอยู่ที่3บาท11สตางค์ทั้งที่ราคาที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่2บาทถ้าปรับตรงนี้ได้จะลดได้อีกถึงบาท11สตางค์ต่อลิตรนะ3ยกเลิก2กองทุนคือกองทุนน้ำมันและกองทุนอนุรักษ์พลังงานจะลดได้อีก6บาท55สตางค์ต่อลิตรกล่าวสำหรับกองทุนน้ำมันเป็นกองทุนที่มีไว้เพื่อใช้หนี้เอกชนซึ่งส่วนใหญ่ใช้จ่ายหนี้ให้กับเอทานอลที่ผสมในเบนซินแล้วก็ไบโอดีเซลที่ผสมในดีเซลแล้วก็เอากองทุนไปชดเชยน้ำมันผสมให้หลอกตาว่าถูกลงแต่เป็นการล้วงเงินผู้ใช้น้ำมันไปชดเชยทำให้เป็นหนี้กองทุนน้ำมันไม่มีที่สิ้นสุดโดยราคาเอทานอลเนี่ยอยู่ที่29บาท16สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซิน95ราคา22บาท28สตางค์ต่อลิตรนะไบโอดีเซลอยู่ที่32บาท6สตางค์ต่อลิตรดีเซลธรรมดาราคา21บาท99สตางค์ต่อลิตรดังนั้นยิ่งผสมมากยิ่งแพงยิ่งต้องการเงินมาชดเชยมากนะ4ไปลดภาษีสรรพสามิตลดภาษีเทศบาลลดแวตจาก10บาท2สตางค์ต่อลิตรให้เหลือ1บาท61สตางค์ต่อลิตรนะก็จะลดอีก8บาท41สตางค์ต่อลิตรแต่ตรงนี้ภาษีก็จะหายไปเลยนะดังนั้นถ้าปรับลดราคาตามนี้ก็จะลดราคาเบนซินลงได้เขาก็บวกบวกบวกเหลือ18บาท7สตางค์พอดีลดตามที่ต้องการเนี่ยลดตรงนี้ได้นะถ้าลดตามนี้ได้ก็จะลดลงไป18บาท7สตางค์ต่อลิตรพอดีนะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าดีเซลก็มีสัดส่วนการลดที่คล้ายๆกันนะก็คือกล่าวคือถ้าต้องการปรับลดโครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นธรรมจริงๆต้องยกเลิกกองทุนน้ำมันซึ่งนี่ทั้งหมดมาจากการนำน้ำมันชีวภาพทั้งเอทานอลแล้วก็ไบโอดีเซลมาเติมในเบนซินและดีเซลโดยอ้างเหตุผลลวงเรื่องช่วยเกษตรกรซึ่งผู้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ก็คือกลุ่มทุนพลังงานกรณีการช่วยเกษตรกรไม่มีหลักฐานว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจริงแต่คนใช้น้ำมันต้องแบกรับน้ำมันผสมราคาแพงเกินจริงโดยไม่มีทางเลือกกองทุนน้ำมันทำให้โครงสร้างราคาบิดเบือนทำให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถถ่างราคาน้ำมันผสมได้ตามใจชอบราคาน้ำมันจึงไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรีตามที่รัฐบาลและผู้ค้าน้ำมันมักจะยกเมฆกล่าวอ้างให้ประชาชนและสื่อมวลชนหลงเชื่อในขณะที่ผู้ใช้น้ำมันทั้งประเทศเขารับภาระราคาพลังงานขนาดนี้กันไม่ไหวแล้วเพราะกระทบค่าของชีพราคาสินค้าและค่าบริการอื่นดิฉันเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้ราคาน้ำมันเหลือเพียงแค่2ชนิดพอเหลือแค่เบนซินกับดีเซลเท่านั้นให้ตัดชีวภาพออกไปเลยตราบเท่าที่ราคาน้ำมันชีวภาพยังมีราคาแพงกว่าน้ำมันพื้นฐานรัฐบาลก็ควรใช้ความสามารถในการขยายตลาดการเกษตรในการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ใช่บีบให้คนต้องใช้น้ำมันผสมที่มีราคาถูกแบบเทียมๆ เพื่ออุ้มกลุ่มทุนมากกว่าเกษตรกรคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงเอาคุณก่อนเอาคุณก่อนเอาคุณก่อนค่ะ
น้องก็ว่าก็ดีนะถ้าถูกได้น้องก็ดีอ่ะผมชอบผมเห็นว่าเห็นด้วยนะก็เอาละคุณมิ่งขวัญเสนอนะแล้วก็คุณคุณตาวาวออกมาเบรกคุณตาวาวเบรกเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรนะคุณมิ่งขวัญเสนอคุณมิ่งขวัญเนี่ยเสนอแล้วคุณคุณพี่รสนาพี่รสนาบอกว่าทำได้ออกมาว่าอธิบายชัดเจนกว่าว่าทำได้แต่ต้องใจถึงนะแต่ต้องใจถึงนะไม่ใช่ใจถึงงานนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรอันแรกก่อนนะฮะตอนนี้มันเป็นช่วงหาเสียงเหมือนทุกครั้งในการหาเสียงนะก็คือว่ายึดพื้นที่เสนอนโยบายก่อนไม่ให้คนอื่นเข้ามาแยกพื้นที่นะแล้วเสนอเรื่องที่บางเรื่องนี่ทำไม่ได้หรอกฮะเรื่องที่ทำไม่ได้ทำได้แต่ทำไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นนายกก็ลุงป้อมจะได้เป็นนายกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ๋อคือเขาบอกว่าต้องลุงป้อมเป็นนายกไงจะทำได้ใช่ไหมถึงจะทำได้เข้าใจก่อนนะก็คล้ายๆกับอุ้งอิงเพื่อไทยไปเสนอ600บาทแต่ว่า 25,000 กับ600บาทเนี่ยปี70ไงอันนี้มันหลอกลวงนี่นาไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกก็แค่บอกว่าถ้าได้เป็นนายกถึงจะเป็นใช่ไหมถึงจะได้ถูกตาวาวเขาก็เฮ้ยแบบนี้เนี่ยนะมันถ้าทำไม่ได้จะเสียตาวาวเขาคิดเพราะว่าคนก็วิจารณ์เรื่องแบบนี้ไงแล้วหมาแก่ก็วิจารณ์ทำนองนี้แหละว่าทำไม่ได้เออตาวาวก็แย่งตรงนี้ออกมาก่อนก็ไปตัดคุณมิ่งขวัญอีกแต่มิ่งขวัญเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องที่ว่าถ้าเป็นนายกทำได้เหมือนรสนาพูดแต่ประเด็นก็คือจะได้เป็นหรือเปล่าล่ะจะได้เป็นหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นถ้าเป็นทำได้อะแต่ถ้าไม่ได้เป็นอะทำไม่ได้ว่าทำไงอ่ะไม่เกี่ยวก็ไม่ถึงได้เป็นจริงๆจะทำหรือเปล่าเพราะตอนที่ได้เป็นก็ไม่เห็นทำก็อันนั้นยังไม่รู้ไอ้นั่นมันของเก่าก็ต้องตอบแบบลุงป้อมอันนั้นไม่รู้ก็ถ้าผมเป็นนายกผมรู้ทำได้ใช่ไหมนี่ไงท่านผู้ชมครับเวลาฟังนักการเมืองเขาหาเสียงนะต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะแล้วถ้าเป็นไปไม่ได้ท่านก็ไปฝันไปเข้าทุ่งเขาเรียกลาเวนเดอร์ไปกับมันเนี่ยเสียเวลาแต่เขาเสนอมาเอาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ต้องป้อมเป็นนายกอ๋อนะนี่อันหนึ่งส่วนตาวาวนะก็เป็นธรรมดาอีกอ่ะที่หมายความไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งไม่มั่นใจว่าพี่ป้อมจะได้เป็นนายกหรือเปล่าเสนอไปแล้วเดี๋ยวทำไม่ได้เพราะว่าถ้าร่วมรัฐบาลก็ต้องผลักดันนะมันเหมือนกับกรณีประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยอ่ะเห็นไหมภูมิใจไทยเขาบอกเขาจะทำเรื่องกัญชาเขาผลักดันอ่ะจนออกมาพอสมควรเลยนะแต่ว่ามันไปได้คะแนนเสียงพรรคอื่นก็ยกเอาประเด็นอื่นออกมาค่ะนะทั้งที่ไอ้ประเด็นบุหรี่ที่มันอันตรายกว่าไม่พูดถึงไม่พูดถึงแล้วบางหมอบางคนยังเป็นประธานเขาเลยเอออย่างเงี้ยนี่คือการเมืองค่ะอันที่สองเนี่ยนะผมก็บอกตรงๆว่าเดี๋ยวจะมีนโยบายอีกเยอะเลยที่ออกมาออกมาท่านผู้ชมต้องตั้งสติไอ้พวกนักการเมืองมันคิดว่าเราโง่แล้วเราก็ต้องฉลาดกว่ามันไอ้หางโกงนี่ว่าอยากได้นะกูนี่ว่ามันต้มกูเขาบอกว่าอยากได้ไหมอยากได้แบบนี้ไหมเลือกเราสิก็ทักษิณมันยังโกหกกูเลยบอกว่าจะรวยแล้วจะไม่โกงโคตรรวยแล้วมึงจะโกงอยู่เลยคุณประยุทธ์ก็เหมือนกันรัฐประหารบอกจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งโอ้โหมัน9ปีไม่ทำหาอะไรเลยนี่ไงนะเอาละดู80ข้อผมอยากดูมากเลยของนายกเหรอของนายกผมเชื่อว่าแม่งเละแน่เลย เพราะว่า80ข้อเนี่ยเอาแต่อะไรบ้างเอาแต่จำนวนหรือเปล่าเนี่ย80ข้อดูเยอะแต่เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะยังไม่อยากวิจารณ์เพราะว่าแค่คำขวัญกูก็ไม่เอามึงแล้ว ปวดหัวเอาพูดถึงพี่รถเดี๋ยวรอไปฟังมีอีกงานนึงงานใหญ่ทีเดียวของคปภ.นะคะเขาจะมีงานเสวนาพักการเมืองตอบประชาชนอนาคตพลังงานไทยอันนี้น่าฟัง28กุมภาพันธ์นี้นะคะเขาจัดงานที่หอประชุมศรีบูรพาหมายเลขธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะเริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่งก็ไปลงทะเบียนกันนะแล้วก็จะมีกล่าวเปิดงานเสวนาโดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะกรรมการเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีข้อเสนอประเด็นพลังงานจากภาคประชาชนมีอาจารย์ธีรชัยภูนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังพูดหัวข้อพลังงานโลกกับการบริหารจัดการมีคุณรสนาโตศิตรกูลนะพูดถึงเวลาก้าวข้ามพลังงานฟอสซิลนะมีหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีพูดถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรพลังงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนมีกรรมการคปภ.อีกท่านหนึ่งคุณลุงชัยจันทสิงห์นะพูดถึงเรื่องโครงสร้างราคาแก๊สและน้ำมันมีรองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์นะพูดถึงเรื่อง
ไฟฟ้าถูกทำได้ยังไงเอออยากได้เหมือนกันไฟฟ้าถูกนะผู้แทนจากกลุ่มผีเสื้อกระพือปีกจะเสวนาในหัวข้อข้อเสนอจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะแล้วก็จะมีการแสดงวิสัยทัศน์พลังงานจากพรรคการเมืองอุ๊ยอะไรเขาจะเชิญทุกพรรคเลยพรรคที่เป็นเด่นๆน่ะยังไม่รู้มันจะมากันหรือเปล่าก็จะมีก้าวไกลชาติพัฒนากล้าประชาชนและประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ไทยสร้างไทยแลกเปลี่ยนตอบคำถามเรื่องนโยบายพลังงานที่ตัวเองมีแล้วคุณวิ่งขวัญจะไปไหมเนี่ยวิ่งขวัญอะไปไหมไปไหมไม่ไปหรอกฮะเขาไม่ชอบดีเบตเนี่ยอาจจะไปก็ได้เขาชอบดีเบตเขาชอบดีเบตผมอย่างนี้ผมคิดว่านักเคลื่อนไหวภาคประชาชนเนี่ยควรจะถ้าพรรคการเมืองไปควรจะให้พรรคการเมืองเนี่ยเขาเสนอเป็นนโยบายไม่ใช่เราเสนอแล้วเขาไปฟังถ้าเขาเสนอนโยบายว่าจะทำให้พลังงานถูกได้ยังไงก็เนี่ยเขาจะให้ไปแลกเปลี่ยนไงให้ขึ้นเวทีโฆษณามาเลยให้มันเสนอเลยเป็นนโยบายเหมือนกับลุงจำลองเขาเสนอว่ามีต้องเสนอบัญชีทรัพย์สินที่มีให้ประชาชนรับรู้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นนโยบายแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นกฎหมายทุกคนทำตามหมดเช่นการจะปราบคอร์รัปชันทำยังไงเพราะไอ้พลังงานที่แพงก็มาจากการคอร์รัปชันด้วยอันที่สองเนี่ยมาจากการไม่ปฏิรูปเพราะงั้นต้องให้เขาเสนอปฏิรูปปฏิรูปแต่ละพรรคจะเสนอเรื่องอะไรนะอันที่สามเนี่ยนะลดความเหลื่อมล้ำหน่อยนะไม่ใช่ปล่อยให้มีการเหลื่อมล้ำอย่างนี้นะก็การไอ้สิ่งเหล่านี้ผมอยากให้เป็นนโยบายมากกว่าแล้วให้พรรคทั้งหลายเสนอเป็นนโยบายการหาเสียงรอฟังนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีววันนี้ให้สัมภาษณ์ที่ Miracle Gland นะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาธิปัตย์ประจำปี66กรณีจุรินทร์เตรียมส่งเทียบเชิญมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งเจ้าตัวบอกยังไม่ได้รับเทียบเชิญไม่ทราบว่าจะได้คุยกันวันนี้หรือเปล่าเมื่อถามว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงด้วยหรือเปล่าอภิสิทธิ์บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ตอบผ่านสื่อนะคงต้องพูดคุยกับจุรินทร์ซะก่อนได้ผลอย่างไรจะเรียนให้ทราบต่อไปขอฟังหัวหน้าพรรคก่อนว่ามีแนวคิดยังไงนะคาดหวังอะไรและการที่ให้ตนไปลงสมัครรับเลือกตั้งต้องฟังเหตุผลก่อนหรือจะเอาชื่อเขาไปแปะในปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมปาร์ตี้ลิสต์ถ้าแปะปาร์ตี้ลิสต์ก็เบอร์3นู่นเบอร์หนึ่งก็พี่ชวนอยู่อ๋อใช่ไหมใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นนายกนะสามคนนี้แม่เขาปิดประตูแล้วให้จุลินคนเดียวชื่อเดียวซึ่งผมคิดว่าไม่ดีจริงๆเนี่ยคุณจุลินจะเป็นก็ได้คือ3คนเนี่ยคุณจะเอาใครเป็นก็ได้นะไม่ได้หมายความว่าลำดับเนี่ยต้องเป็นตามนั้นเพราะงั้นเนี่ยเอาถามว่าถ้าพี่ชวนจะเป็นนายกเบอร์หนึ่งก็ได้คุณอภิสิทธิ์เบอร์สองก็ได้นะหรือคุณบัญญัติเบอร์สองก็ได้แล้วอภิสิทธิ์ไม่มีก็ได้หรือใครจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่จุรินทร์จะมีก็เป็นเบอร์3ได้แล้วก็พรรคจะเสนอเป็นเบอร์1ก็แล้วแต่เดี๋ยวรอดูนะปิดท้ายด้วยข่าวนี้ละกันเนี่ยวันนี้ตกลงเรื่องของกรณีประหยัดพวงจำปาศาลฎีกาพิพากษา เรื่องกรณียื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเนี่ยนะคะนะกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4มกราคม60คนที่เขาไปมีคอนโดที่ลอนดอนน่ะก็ตกลงวันนี้ศาลก็สั่งจำคุก4เดือนปรับ 10,000 บาทแต่ว่าโทษจำคุกรอลงอาญาสบายก็มันมีทรัพย์2ก้อนที่เขามีปัญหาเรื่องไม่ได้แสดงก็คือบัญชีธนาคารในประเทศใช่ไหม2ล้านกว่าบาทครับแล้วก็ทรัพย์สินในต่างประเทศ225ล้านไอ้ตัวหลังเนี่ยมีปัญหาคือไอ้ตัวหลังเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยนะฮะมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนประเภทกระแสรายวันนะ deposit call account นะฮะเลขบัญชีชื่อบัญชีก็ชัดเจนเลยและมีห้องชุดเลขที่68ในอาคาร Wolf House M 89 Kensington High Street แพงมากเลยนะเป็นชื่อของภรรยาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และมีการกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนโดยที่ภรรยาเขาเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มติดต่อขอกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงเทพสาขาลอนดอนเปิดบัญชีเงินฝาก3บัญชีเป็นผู้ทำสัญญาในฐานะผู้กู้เพื่อซื้อห้องชุดและเป็นผู้จ่ายเงินค่าจองเงินผ่อนชำระและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นของตัวเองนะต่อมาเขามีการขายห้องชุดนี้ให้กับโรเบิร์ตลีนะซึ่งเป็นผู้แจ้งปิดบัญชีและไถ่ถอนไปเขาบอกตัวภรรยาเนี่ยย่อมทราบดีว่าวันที่จำเลยมีหน้าที่ยื่นคือผัวเนี่ยยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินเนี่ยต้องรู้สินะว่าตัวเองเป็นกรรมสิทธิ์ห้องพักนี้อยู่มีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้นะ
แล้วประกอบกับจำเลยดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับผู้บริหารปปช.เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีโดยตรงรู้อยู่แล้วว่ามีกรรมสิทธิ์คู่สมรสควรจะต้องตรวจสอบโอนกรรมสิทธิ์ตรวจสอบการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวว่ามันมีผลในทางกฎหมายหรือยังย่อมต้องทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยมีทั้งห้องชุดและเงินฝากนะคะฉะนั้นการกระทำของจำเลยก็ถือเป็นการจงใจยื่นบัญชีและแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จต่อปปช.นะแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่เคยมีโทษมาก่อนไม่มีคดีมาก่อนก็ศาลก็ตัดสินให้จำคุก4เดือนปรับ 10,000 บาทแต่ไม่ปรากฏว่าเคยรับโทษจำคุกโทษจำคุกก็เลยให้รอลงโทษ1ปีไอ้ถนนเคนซิงตันเนี่ยนะแพงมากแพงมากห้องชุดทั้งหลายแพงมากแล้วเหมาะสำหรับอะไรไหมอะไรที่เขาไปซื้อกันอ่ะฟอกเงินพวกฟอกเงินพวกบ่อนเถื่อนพวกค้ายาพวกทำอะไรที่เร็วๆชั่วๆทั้งหลายเขาไปอยู่ที่นี่เออนี่ดีรู้ตัวว่าเป็นคนแบบนี้ก็เลยไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะอุทธรณ์เขาจะอุทธรณ์อุทธรณ์ไปเถอะไม่รอดผมรู้ไอ้อันนี้เพราะว่าอันนี้ฎีกาแล้วนะอันนี้ใช่ถ้าจะอุทธรณ์นี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเขารู้หมดหัวเป็นคนยังไงอุ้ยลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอไปครับ ขอกล่าวต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ